อีกวันถัดมาที่กองละครคู่ปรับสลับร่างก็เฮฮาไม่เลิกเมื่อผู้กำกับพี่ออสบัณฑิตทองดีตั้งตัวเป็นโต้โผใหญ่นำทีมพระเอกเต๋าเศรษฐพงษ์นางเอกแพทณปภารวมกับนักแสดงหลักนักแสดงรองเอ็กซ์ตร้าและทีมงานทุกฝ่ายจัดการแสดงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อาจิมมยุรชัดก่อนจะนำพวงมาลัยมาไหว้อวยพรงานนี้ใครเต้นแรงเอ้ยมันสุดโคตรที่สุดคงต้องให้ภาพมันฟ้องละค่ะ